สวัสดียามบ่ายครับผมจากที่นี่ครับ Elephant Nature Park มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมครับวันนี้พามาเกาะอยู่บนหลังรถ10ล้อนะครับผมมาดูสับปะรดนะครับที่เราได้รับบริจาคมาจากบริษัทมาตาเทรดดิ้งนะครับผมอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคันใหญ่ๆแบบนี้เลยครับผมได้บริจาคสับปะรดนะครับให้เป็นอาหารให้กับน้องช้างแล้วก็น้องสัตว์ต่างๆภายใต้การมูลนิธิของเรานะครับนี่ควานช้างนะครับผมแล้วก็แม่ครัวช้างนะครับผมก็มาช่วยกันขนนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างนะครับผมปอกเปลือกให้เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ตะกร้าแจกให้กับสาวเล็กสาวใหญ่ของเราโดยทั่วๆกัน Alright, good afternoon from here Save Elephant Foundation Elephant Nature Park Welcome everyone back to the Elephrix And today I up here on the trucks It's very high You can see how lot of this beautifulAnd if you be here, you can smell like a very smell fresh of the pineapple. And this a lot of pineapple, I think more than 10 tons for today, that come from Mata Trading, Hang Dong District, Chiang Mai, Thailand, that donate this huge donation about the pineapple to our beautiful ladies, beautiful life that live in Elephant Nature Park.And finish this, we're gonna take some to be clean and peel it and send in the basket and delivery to the elephant ladies and all baby in the park. See, my mouth is watering because they look very sweet here. And this one gonna be local.Pineapple, they call Pulae. It's gonna be quite hard and chewy, but very sweet. นะครับผมนี่สับปะรดพูแลนะครับก็เนื้อฉ่ำนะครับผมหวานกรอบนะครับอร่อยมากๆเลยคนก็ชอบนะครับผมช้างก็ชอบนะครับนะครับผมในโอกาสนี้ครับผมมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็บรรดาสัตว์ทั้งหลายครับน้อยใหญ่ครับผมขอกราบขอบพระคุณไปยังบริษัทมาตาเทรดดิ้งนะครับผมอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับความกรุณานะครับที่ได้มอบสับปะรดเหล่านี้นะครับผมให้กับน้องๆช้างน้องๆสัตว์ของเราได้อิ่มอร่อยกันนะครับในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจแย่แบบนี้นะครับผมข้าวยากหมากแพงครับก็ยังมีบริษัทมาตาเทรดดิ้งนะครับผมที่ยังมีความเอื้ออาทรมีความกรุณาเมตตาต่อสัตว์นะครับผมได้บริจาคผลไม้อร่อยๆสดใหม่แบบนี้ให้กับน้องช้างของเราขอให้พลังแห่งความดีครับผลบุญผลกุศลในวันนี้นะครับผมที่คณะผู้บริหารครับบริษัทมาตาเทรดดิ้งแล้วก็พนักงานทุกท่านครับได้มอบและแบ่งปันให้กับน้องช้างขอจงดลบันดาลให้ทุกท่านครับผมมีสุขภาพที่แข็งแรงครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาครับผมขอให้มีความสุขมากขึ้นนะครับผมมากกว่าน้องช้างที่จะได้รับประทานสับปะรดอันนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีครับขอขอบพระคุณจากใจจริงจากพวกเรา Elephant Nature Park มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมครับ All right big thank forMata Trading again, and for now I try to find the way down from here. And hope this gonna make everyone who like the presidents, the worker, employee, manager, everyone who work in Mata Trading gonna be happy more than our elephants who get this yummy pineapple and many more to come.And you can see they have variety fruit. We have one more varieties. It's water, pineapples, oranges, bananas, watermelon, cucumbers, and sugarcane. That gonna be very happy ladies for a week that it got a lot yummy thing. Okay, I'm gonna get down. Hopefully not break my leg.Okay. You see how much of this? Ooh.
Okay, and this is a short live for today update about loading the sweet fruit for our ladies. Thank you everyone for keep watching Elephic. Thank you for being with us. And yes, see you soon in our Elephant Food Wagon episode 5. See, till we meet in next live. Bye bye.